ในมือเขาไม่รีบอ่ะแต่ว่าเราต้องขายยางทุกวันในเวลาที่เราสามารถกรีดได้อำนาจมันก็อยู่ที่จีนอีกลำไยก็อยู่ที่จีนและนี่ไม่นับพืชผลทางการเกษตรอื่นๆนะถ้าเราไม่คิดการวางแผนเวลานี้เนี่ยเราก็จะตกเป็นเบี้ยล่างทั้งหมดลองเขาเจรจาเรื่องรถไฟเขาขาดทุนอะไรบ้างความเชี่ยวชาญเรื่องการเจรจาการค้าเนี่ยทำไมเขาบอกว่าเขาคิดดอกเบี้ย 2-4% ทำไมเขาไม่พูดเพียงแค่ 2% อ่ะเพราะว่าเขาเผื่อให้มีการต่อรองไงครับ 2-4 ก็เริ่มไต่เพดานตั้งแต่ 4% พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับก็บอกว่า 2.5 กำลังเจรจาให้ถึง 2โดยไม่รู้ว่ารัฐมนตรีเจ้ากระทรวงคมนาคมนั้นมาแถลงล่วงหน้าไว้แล้วผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่าการเจรจาทางการค้ากับประเทศจีนถ้าไม่มีความเท่าทันนะครับซึ่งก็ไปโทษไม่ได้นะครับเขาเป็นอาชีพเขามาเป็นพันๆปีแล้วเนี่ยดอกเบี้ย 2% นั้นเป็นการวางเป้าให้มีการต่อรองลดลงมานี่ไม่นับเรื่องที่ดินเนี่ยนะครับว่าท้ายที่สุดเหมือนลาวเหมือนพม่าหรือเปล่าเพราะว่าถ้าประเทศไทยนั้นผมอธิบายความมาหลายวันว่าถ้าไม่มีความคิดความอ่านของการใช้ประชาชนไปต่อรองมองว่าการนำเสนอของประชาชนเป็นปัญหากับรัฐนี่คิดโลกทัศน์ที่คับแคบแต่ว่าถ้าจิตใจที่มันกว้างบอกว่าต้องขอบคุณประชาชนเพราะเสียงของประชาชนนั้นรัฐบาลจะเอาเนี่ยนะครับไปเจรจากับทางการจีนว่า 2% ประชาชนคนไทยลำบากแบบเนี้ยเขาไม่ยอมผมหรอกญี่ปุ่นให้ 1.4 บางครั้งให้ 0.75 เห็นไหมครับเรื่องที่สองข้างทางนะครับใหญ่เหมือนลาวเหมือนพม่านะมีไชน่าทาวยาวเป็นพันกิโลเนี่ยครับสมัยก่อนเนี่ยต้อง7ชั่วโคตรเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลักใหญ่ใจความณวันนี้กลยุทธ์และวิธีการต่างๆนะครับในท่ามกลางความมืดมนเมื่อก่อนพวกผมมักจะยกตัวอย่างว่ามดดำที่เกาะบนพื้นหินดำในคืนข้างแรม15ค่ำมันหาตัวยากจริงๆมดก็ดำแล้วครับอยู่บนหินดำที่แล้วข้างแรง15ค่ำซึ่งมืดสนิทความหวังเรื่องการฟื้นทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองเนี่ยมีสภาพเหมือนมดดำที่เกาะอยู่บนหินดำในคืนข้างแรม15ค่ำพักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวพบกันต่อช่วงสุดท้ายพบกันต่อช่วงสุดท้ายครับมีนักการเมืองระดับตำนานคนหนึ่งนานๆจะออกมาแสดงความคิดเห็นสักครั้งคือนายอุทัยพิมพ์ใจชนนายอุทัยพิมพ์ใจชนนั้นเคยเป็นประธานรัฐสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรถึง3ครั้งเป็นประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญปี2540และก็เคยมีตำแหน่งในฝ่ายบริหารเป็นรัฐมนตรีอยู่หลายกระทรวงได้เสนอเนี่ยนะครับโดยการเขียนจดหมายถึงคณะคสช.ว่านะครับคสช.ต้องวางแนวทางปฏิรูปประเทศให้อยู่ในกรอบของระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงและอย่าสงสัยว่าราษฎรยังไม่พร้อมที่จะเป็นประชาธิปไตยเมื่อท่านยึดอำนาจมาแล้วหากไม่ทำตามที่ตนแนะนำความแตกแยกก็จะซึมลึกในหมู่ประชาชนจนยากเกินกว่าที่จะแก้ไขไม่ใช่เป็นการปรามาสแต่ตนขอประกาศว่าท่านเอาไม่อยู่หรอกทั้งนี้คสช.ต้องยึดมั่นในคำพูดว่าจะดำเนินการทางการเมืองตามรถแมพที่ประกาศไว้อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะให้มีการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยให้สำเร็จหากทำตามสัญญาข้อนี้ไม่สำเร็จควรใช้อำนาจหยิบยกรัฐธรรมนูญฉบับใดฉบับหนึ่งที่ดีที่สุดนำมาแก้ไขแล้วนำไปประกาศใช้
ให้มีการเลือกตั้งทันทีตามรถแมพความปรองดองความสามัคคีจนเกิดขึ้นได้สำหรับแนวคิดเรื่องการปฏิรูปการเมืองนั้นจะต้องยึดหลักการว่าประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสไว้ว่าการพัฒนาที่ถูกต้องเข้าถึงเข้าใจพัฒนาจากประสบการณ์ของตนเรียนว่าสภาผู้แทนราษฎรคือเงาสะท้อนของประชาชนเป็นผลผลิตของประชาชนตนไม่ได้ห้ามแก้กติกาทางการเมืองแต่อยากให้แก้ที่ต้นเหตุเพราะนักการเมืองเป็นแค่ปลายเหตุราษฎรเป็นอย่างไรผู้แทนราษฎรก็เป็นอย่างนั้นดังนั้นจึงควรแก้ที่ราษฎรโดยสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาซึ่งความเลวร้ายของนักการเมืองขนาดนี้อยู่ที่การซื้อเสียงเมื่อกฎหมายแก้ไม่ได้ผลก็ต้องแก้ไขด้วยวิธีธรรมชาติคือทำให้คนซื้อไม่อยากซื้อเสียงเพราะเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าโดยให้มีการเลือกตั้งใหม่ทุก2ปีถ้าเป็นผู้แทนกันแค่2ปีจะถอนทุนทันกันหรือไม่ดังนั้นรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีไม่ควรอยู่เกิน4ปีโดยนายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงและดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน2สมัยติดต่อกันนายอุทัยพิมพ์ใจชนสรุปความก็คือว่าเพื่อให้ทุกอย่างนี้นะครับได้เดินนำไปสู่นะครับประชาธิปไตยตามโรดแมปว่าได้ให้หยิบยกรัฐธรรมนูญฉบับใดฉบับหนึ่งซึ่งนะครับนำมาปรับปรุงแก้ไขและก็ให้มีการประกาศใช้เพราะเนี่ยนะครับนายอุทัยพิมพ์ใจชนก็ประกาศชัดเจนว่าสถานการณ์ในขณะนี้เนี่ยนะครับถ้าไม่ทำตามที่ตนแนะนำนั้นท่านเอาไม่อยู่หรอกและหลักใหญ่ใจความนั้นก็คือการเข้าถึงเข้าใจพัฒนาที่นี่นะครับการแก้ไขปัญหาของประเทศโดยเฉพาะเนี่ยนะครับในส่วนของนักการเมืองท่านก็มีแนวความคิดผมต้องหยิบยกเรื่องนี้มาอธิบายความเนื่องจากว่านายบวรศักดิ์ซึ่งก็พูดคนไทยได้ยินชัดยกคำของอุทัยพิมพ์ใจชนว่าถ้าทำตามตัวของพวกเราอยู่ได้ไม่นานแต่ถ้าทำตามประชาชนจะอยู่ได้นานถามว่าเราจะเอาอย่างไรอยู่ไม่นานแต่ว่าถ้าถามว่าประชาชนจะเอาอย่างไรนั้นจะอยู่นานหลักใหญ่ใจความก็คือว่านายอุทัยพิมพ์ใจชนซึ่งเคยต้องนะครับถูกจับกุมคุมขังนะครับณบางขวางเนี่ยครับสมัยจอมพลถนอมเพราะเนี่ยนะครับได้ร่วมกับเพื่อนเพื่อนผู้แทนอีก2คนไปแจ้งความจับจอมพลถนอมกิตติขจรจอมพลถนอมเนี่ยนะครับซึ่งเวลานั้นยึดอำนาจตัวเองปรากฏว่าคำพิพากษาของศาลเนี่ยนะครับให้ขังโจทนะครับปล่อยจำเลยนายอุทัยพิมพ์ใจชนก็ได้รับการปล่อยตัวภายหลังเหตุการณ์14ตุลาคม2516ผมยกตัวอย่างเรื่องนี้ก็เพื่อจะบอกว่านายบวรศักดิ์เคยเป็นเลขานุการของนายอนันต์ปัญญารชุนซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานกรรมธิการยกร่างในปี2540ที่มีนายอุทัยพิมพ์ใจชนเป็นประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญนายอุทัยก็คงจะแลเห็นเหมือนกับคนไทยนั่นแหละครับว่ากติกาที่ออกหลุดกันมาเนี่ยนะครับในเวลานี้นั้นมันจะสร้างปัญหาความแตกแยกจึงเสนอแนวความคิดว่าหยิบยกรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็น2475 2517หรือแม้แต่กระทั่ง2540ฉบับใดฉบับหนึ่งก็ได้และขึ้นมาปรับปรุงความจริงเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยได้มีการศึกษาว่าควรจะแก้ไขอะไรบ้างโดยเฉพาะเรื่องการตรวจสอบแต่ว่าไม่มีโอกาสจะได้แก้เพราะมีการฉีกซะก่อนทันทีที่มีการเขียนรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยนะ
ก็ปรากฏว่าก็ไปแก้ในเรื่องอำนาจของประชาชนพยายามอุดทุกช่องทางท้ายที่สุดก็ไปล็อกตัวเองเอาตอนชัตดาวน์ดังนั้นนี่นะครับรัฐธรรมนูญปี58จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพวกนี้เอารัฐธรรมนูญปี40ปี50เข้ามาประยุกต์ปรับปรุงและนี่นะครับไปลดทอนอำนาจของประชาชนแทบจะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดผมเห็นด้วยกับนายอุทัยบางประเด็นว่าเวลานี้คสช.ซึ่งมีอำนาจเต็มควรจะหยิบรัฐธรรมนูญของประเทศไทยฉบับที่ดีที่สุดมาปรับปรุงแก้ไขอะไรที่เคยเป็นอุปสรรคแล้วก็ประกาศใช้แล้วให้ประชาชนเป็นคนตัดสินใจใครมีแนวความคิดอะไรที่ต้องการจะแก้ไขหลังจากการประกาศใช้นี้ก็ให้ไปประกาศกับประชาชนผมเห็นด้วยเพราะผมเห็นแล้วว่ารัฐธรรมนูญที่กำลังทำอยู่นี้ไม่ได้เขียนเพื่อใช้แต่เขียนเพื่อฉีกและผมก็มีความรู้สึกลึกๆว่าอย่างไรก็ตามว่าไอ้ที่ทำกันอยู่ไม่มีวันจะได้ใช้แม้แต่เพียงวันเดียวไม่ใช่ว่าไปสาปแช่งแต่ประวัติศาสตร์ได้อธิบายความเราอย่างชัดเจนแล้วว่าวิกฤตทางการเมืองเนี่ยนะครับในตอนปลายของคณะยึดอำนาจคือวิกฤตการรัฐธรรมนูญเวลานี้เนี่ยนะครับที่คนยืนดูสบายสบายผิวปากเพราะว่ายังไม่ใช่จุดไคลแม็กซ์เขียนเสร็จร่างแรกเดือนเมษานะครับแล้วก็รวมขั้นตอนเนี่ยนะครับกว่าจะแล้วเสร็จก็เดือนกันยาตุลาในทุกขั้นตอนนั้นท่านคิดว่าเวลานั้นสถานการณ์ของประเทศเป็นอย่างไรภาวะแวดล้อมเรื่องเศรษฐกิจหนักกว่านี้แล้วคนเริ่มหน้ามืดแล้วครับคดีลักวิ่งชิงปล้นจะเริ่มเต็มทั้งแผ่นดินเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสถานการณ์ที่เป็นบรรยากาศแบบนี้ครับอยู่ในการเสนอรัฐธรรมนูญที่กำลังเขียนอยู่เนี่ยผมเชื่อแบบคุณอุทัยว่าท่านเอาไม่อยู่หรอกผมก็นั่งอยู่เฉยๆนี่แหละครับแต่ว่าสภาพการของประเทศมันจะบีบรัดจนกระทั่งนี่นะครับคนจะมีความรู้สึกว่าประเทศแย่ถึงขนาดนี้รัฐธรรมนูญเนี่ยครับแย่กว่านะครับแย่กว่าเศรษฐกิจที่เศรษฐกิจว่าแย่แล้วแล้วถามว่ากลไกที่มีการออกแบบกันแบบนี้ซึ่งจะเป็นการสร้างปัญหาให้กับรัฐบาลในอนาคตถามว่าคนไทยเขาจะปล่อยแต่ผมเองเนี่ยนะครับมีความเชื่อว่าอย่างไรไม่ได้ใช้ตัวผมเองนี่ก็ประกาศ 100% นะถ้าเขียนกันแบบนี้นะผมไม่ลงรับสมัครรับเลือกตั้งประกาศทุกวันเดี๋ยวลืมเพราะว่าเราเองก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการเขียนที่ดูถูกประชาชนมีความรู้สึกเข้าใจมโนกันเองว่าคนไทยไม่รู้เรื่องประชาธิปไตยคนไทยไม่ได้โง่ครับ83ปีของการเปลี่ยนแปลงการปกครองมันโง่ถึงขนาดไม่รู้เรื่องสิทธิหน้าที่ของตัวเองแต่เพราะคนไทยเขารู้ครับและที่รู้หนักกว่านั้นก็คือว่าเขามีประสบการณ์เขาไม่มาวอแวร์ขนาดที่เขียนแล้วครับแต่ในเวลาที่จะรับหรือไม่รับเนี่ยลองไปดูประวัติศาสตร์สถานการณ์ต้องนับตั้งแต่22พฤษภาคมกับปัจจุบันเนี่ยที่ผมบอกมาตั้งแต่ต้นเหมือนนาฬิกาทรายน่ะใช่หรือเปล่าแล้วถ้าลองนับถอยย้อนกลับไป 6-7 เดือนข้างหน้าเนี่ยสภาพการที่มันหนักกว่านี้เนี่ยยังจะสามารถทำอะไรได้ทุกอย่างหรือเปล่าจริงอยู่ครับมีความเข้าใจว่ามีอำนาจมีกำลังแต่สถานการณ์ของประเทศเนี่ยมันไม่เอื้อมิฉะนั้นเนี่ยนะครับประเทศไทยก็ไม่มีวันจะเป็นประชาธิปไตยกันมาได้แม้ว่าจะเป็นประชาธิปไตยแบบล้มลุกลุกลานนายอุทัยเนี่ยครับเป็นคนที่ประกาศชัดตอนรัฐธรรมนูญปีนะครับ21ที่ว่าเป็นประชาธิปไตยแบบครึ่งใบนายอุทัยก็ประกาศไม่ลงรับสมัครรับเลือกตั้งก็เป็นการประกาศจุดยืนที่ชัดเจน